ก็คือ space tray ต้องน้อยกว่า zapper บวก350ชิ้นใช่ครับแซดต้องมากกว่า S ครับอ๋อพี่กำลังหมายว่าจะเอา310ไปลบอยู่ข้าง S เอ๊ะก็ถูกแล้วไงฮะ310ย้ายไปลบข้าง S Space Ray ไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ความหมายมันก็คือ Chapter น้อยกว่าเท่ากับ Space Ray บวก350อันนี้คือย้ายข้าง S มาข้างขวาใช่ไหมครับก็ได้เป็น Z น้อยกว่าเท่ากับ S บวก350ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าความหมายนี้คือบอกว่า Zapper น้อยกว่า Space Ray แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่า Space Ray ต้องน้อยกว่า Zapper จำนวน S ต้องน้อยกว่า Z ครับมากกว่า Z บวกอีก350คือถ้าไม่มี350เนี่ยคือ S น้อยกว่า Z แน่ๆแต่ถ้าเกิดพอบวก350ไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสมมุติถ้าเราผลิตZapper 700ชิ้นใช่ไหมครับแสดงว่าจะผลิตได้กี่ชิ้นครับไม่ใช่ต้องผลิตได้1050ชิ้นเพราะว่าอันนี้คือ Z นะ700บวก350น้อยกว่าเท่ากับ S งั้นถ้าซัปเปอร์เราผลิตไป700เพชรจะผลิตได้ไม่เกิน1050ชิ้นคือไอประโยคนี้มันเขียนไม่ค่อยดีด้วยครับพี่สับสนนิดนึงท่านอื่นมีคำถามอะไรไหมครับครับผมผมขออนุญาตใช้แทนกันไปได้เลยแล้วกันครับชิ้นกับโหลเหมือนกันขออนุญาตสรุปแบบนั้นแล้วกันครับในบรรดาคำตอบที่เป็นไปได้นี้จะมีอยู่คำตอบอีกกลุ่มหนึ่งชุดหนึ่งที่ให้ค่าที่มี objective function หรือ function วัตถุประสงค์นี้เนี่ยตรงกับที่เราต้องการด้วยนะครับทีนี้ทำยังไงจะได้คำตอบตัวนี้มาก็มีวิธีการแก้คำตอบหลายวิธีนะครับสิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เป็นแค่หนึ่งในหลายวิธีนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่นำไปใช้งานเองนะครับในธุรกิจของตัวเองในบ้านในธุรกิจเล็กๆนะครับถ้าเป็นธุรกิจระดับใหญ่ๆกว่านั้นเช่นปตท.เช่น SCG เนี่ย Excel คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่ละมันก็จะมีเครื่องมือตัวอื่นเข้ามาช่วยนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นอีกเวทีหนึ่งนะอันนั้นเป็นเหมือนกับรุ่นเฮฟวีเวทเขาชกกันนะครับเราเป็นรุ่นไลฟ์ไฟเวทนะครับเอาแบบเบาๆ Excel Solver ไปเรื่อยๆกันนะครับก็ Microsoft Excel มีใครไม่รู้จัก Microsoft Excel ไหมครับยกมือขึ้นด่วนไม่มีนะครับเคยใช้ Microsoft Excel ให้ประเมินตัวเองคะแนน1ถึง10นี่คิดว่าได้คะแนนเท่าไหร่ครับ2เห็นทุก2 2คนแล้วใครให้คะแนนตัวเองเกิน5บ้างมั้ยครับมีมั้ยครับมีอยู่3 4 5 6คนนะครับ0ด้วยเหรอมี0ด้วยเหรอเอา0มันเยอะไม่ต้องรู้0ทั้งหมดก็ได้ครับนะครับทีนี้ใน Excel เนี่ยมันก็เหมือนกับศักยภาพของมนุษย์นะมี100ใช้ได้ไม่ถึง10นะครับ Excel ก็เหมือนกันนี่แหละครับมี100คงใช้กันได้ไม่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ผมเองก็ไม่ถึงนะครับผมเองก็พูดตรงๆก็ไม่ถึงเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในศักยภาพนั้นมีอันนึงที่มี power มีอำนาจในการใช้งานเนี่ยสูงมากคือ solver นะครับใครเคยใช้ solver แล้วบ้างครับ1คนนะครับ1คนไม่ต้องไปสนใจน้องนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับน้องเขาเรียนจบป.เอกแล้วครับท่านอื่นไม่คิดว่าไม่ต้องแปลกใจนะครับตัวเราไม่ได้ประหลาดนะครับซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่มีพละกำลังสูงมากนะครับซึ่งเราจะใช้ซอฟต์แวร์นี่แหละนะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งใน Excel ซึ่งใน Excel ทุกที่คุณ
ติดไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกๆเครื่องเนี่ยมันมีตัวนี้ติดมาอยู่ในแผ่นซีดีอยู่แล้วนะครับเราอยากจะยังไม่เคยเปิดมันใช้ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวในเบื้องต้นผมจะขออนุญาตอธิบายไปก่อนนะครับรบกวนท่านทั้งหลายฟังผมไปอีกนิดนึงอดทนฟังผมบรรยายไปอีกนิดนึงอย่าเพิ่งลงมือทำนะครับเดี๋ยวเราลงมือทำไปพร้อมๆกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนิสิตผู้ช่วยมาช่วยไกด์พวกเราด้วยมีอยู่3คนนะครับเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยใครไม่ทันตรงไหนยกมือแล้วก็ให้น้องเขาจะเดินเข้าไปช่วยดูได้ทันทีนะครับก็จะลองเดินของเรานะครับตามนี้นะครับพอไปเขียนเป็น Excel นะครับถ้าท่านลองใช้เวลาประมาณ10วินาทีลองเพ่งดูตัวเลขต่างๆให้คุ้นๆตาไปครับเลข1เลข5เลข2เลข1เลข3เลข4 1,000 2,400 700 350นะครับพอไปเขียนเป็น Excel จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ครับจะเห็นว่าตัวเลขที่เมื่อกี้เราเห็นเลข8เลข5เลข2เลข1เลข3เลข4มันเป็นปรากฏอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอยู่ในส่วนนี้หมดเลยลองพลิกเทียบดูก็ได้ครับนะครับแล้วก็ด้านขวามือที่เมื่อกี้เราเห็น1,000 2,400 ก็จะมาปรากฏที่นี่โอเคมั้ยฮะลองพลิกเทียบดูนะครับมีตัวเลขที่เราจะไม่คุ้นตาเลยคือตัวเลขในช่องสีฟ้ากับช่องสีเขียวนะครับยังไม่ต้องสนใจมันนะครับยังไม่ต้องสนใจมันงั้นไอ้ช่องสีฟ้าเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นค่าของ decision variable คือค่าคำตอบของตัวแปรที่เมื่อกี้เราอยากทราบว่า s มันควรจะเป็นเท่าไหร่ z มันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในช่องนี้ตอนนี้มันขีดอยู่320 260นะครับแต่เวลาที่เดี๋ยวพอท่านลงมือทำจริงๆเนี่ยยังไม่ต้องกรอกตัวเลขตัวนี้ลงไปนะครับตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่เราจะให้ excel ตอบให้เรานะครับงั้นตอนที่เรากรอกข้อมูลจากกระดาษจากคำตอบไอ้จากสมการที่เราเขียนไว้เข้าไปใน Excel เนี่ยเราจะไม่ใส่2ช่องนี้สีฟ้าช่องสีฟ้าจะไม่ใส่ตัวเลขนะครับส่วนสีขาวอันนี้คือตัวเลขที่เรากรอกดึงออกมานะครับสมการวัตถุประสงค์จะเป็นบรรทัดบนสุดครับ profit ใช่มั้ยฮะแล้วเลข8และ5มันคืออะไรนะครับในโมเดลเดิมของเรามันคือสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันวัตถุประสงค์คือ profit ต่อหน่วยถูกมั้ยฮะเป็น profit ต่อหน่วยของ space ray เนี่ยจะยึดคอลัมน์ B เป็นหลักนะครับ zapper จะยึดคอลัมน์ C เป็นหลักนะครับงั้นกำไรต่อหน่วยของ space ray เลข8ก็อยู่ในช่อง B นะครับกำไรอยู่บรรทัดเดียวกันครับใน8อยู่นี่5ก็อยู่นี่นะครับ zapper อยู่นี่โอเคมั้ยฮะต่อมาอีก4บรรทัดครับเป็นตัวเลขที่ผมเพิ่งลบไปเมื่อกี้นี้อยู่ตรงนี้ที่ผมเขียนเป็นเมทริกซ์จำได้ไหมครับมันคือ constraint matrixใช่ไหมครับก็คือ2 1 3 4 1 1 1 -1 นะครับถ้าพลิกกลับไปดูที่โมเดลก็จะเห็นว่ามันสอดคล้องกันตามนั้นนะครับทีนี้ช่องที่เรายังไม่ทราบมันคืออะไรช่องสีเขียวนะครับช่องสีเขียวจะเป็นช่องสูตรนะครับสูตรข้างในเขียนว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีนึงนะครับทีนี้แนะนำอีกครั้งนึงทั้งหมดคือ decision variables นะครับอันนี้คือ objective function coefficient นะครับอันนี้คือobjective function value คือมูลค่ากำไรสูงสุดที่เราจะผลิตได้ในตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น constraint matrix นะครับด้านขวามือคือ right hand side นะครับตัว objective function value เนี่ยคือช่องนี้ช่องเดียวนะครับ 4,310 ตัวข้างหน้าเลข 1,000 2,400 680 40นี่เดี๋ยวค่อยดูกันครับว่าข้างในมันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นสูตรอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวตอนที่เราคีย์เข้าไปใน Excel นะครับจะคีย์แค่นี้นะครับช่องนี้เว้นว่างเลยครับไม่ต้องใส่เลยนะครับส่วนช่องนี้เดี๋ยวเราจะใส่สูตรนะครับสูตรที่ใส่คือสูตรนี้ครับ sum product b4 c4 b6 c6 นะถ้ามองตามสูตร b4 คือช่องนี้กับช่องนี้2ช่องนี้คือช่องอะไรนะครับตัวนี้นี่ decision variables คือช่องที่เราต้องการให้คำตอบมันไปอยู่ในนั้นโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปจำว่ามันคือ b4 c4 นะครับครับใน Excel ของท่านเขียนไปอยู่ที่เซลล์อื่นก็ไปเซลล์อื่นนะครับโอเคไหมฮะแต่ว่าประเด็นคือเอาค่า decision variables มาตั้งเอาไว้นะครับคอมม่า b646 b646 คืออะไรครับคือ2ช่องนี้ครับเลข8กับเลข5เลข8กับเลข5คืออะไรครับ profit ต่อหน่วยถูกไหมเฮ้ยความหมายของสูตร sum product ไม่มีอะไรครับมันคือการเอาผลคูณนะครับตัวเลขในช่องนี้ที่มันจะเกิดขึ้นมาในช่องนี้คูณเลข8เก็บไว้ในใจ
ผลคูณที่เกิดในช่องผลตัวเลขที่เกิดในช่องนี้คูณเลข5เก็บไว้ในใจแล้วมาทำอะไรครับมาบวกกันนั่นมันคือผลบวกของผลคูณความหมายของ sum product นะครับผลบวกของผลคูณจริงไหมครับเราคูณก่อนคูณก่อนแล้วค่อยเอามาบวกกันนะครับผลบวกของผลคูณนะครับเห็นตรงนี้เดาได้ไหมครับว่าพอผมกด enter แล้วมันจะให้ค่าอะไรครับความหมายมันคือ8 s บวก5 z ใช่ไหมครับความหมายจริงมันคือ8 s บวก5 z ใช่ไหมซึ่ง8 s บวก5 z มันคืออะไรของเรานั่นเองครับกำไรสูงสุดคือ objective function ของเรานั่นเองเข้าใจไหมมันคือ objective function value ของเรานั่นเองนะครับทีนี้พอเราใส่ข้อนี้เสร็จปุ๊บนะครับข้างล่างอีก4ช่องทำเหมือนกันครับทำเหมือนกันคือใช้ sum product เหมือนกันนะครับทีนี้ลองทดสอบความเข้าใจครับเลข1,000 ตรงนี้แล้วกันตรงนี้มัน 1,000 นะครับเลข 1,000 ตัวนี้เนี่ยเกิดจากให้ท่านคิดตรวจสอบว่าเข้าใจหรือเปล่าเกิดจากเซลล์ไหนคูณเซลล์ไหนบ้างครับB4 คูณ B7 บวกกับ C4 คูณ C7 ถูกต้องครับโอเคไหมฮะมีใครไม่เข้าใจไหมครับว่าเกิดมาได้ไงนั้นในคำนองเดียวกันตัวเลขสูตรที่อยู่ในช่องนี้คือ sum product ของ B4 กับ B8 ใช่ไหมครับแล้วก็ C4 กับ C8 นะครับทีนี้อันนี้เป็นทริคของ Excel นะครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราคูณเนี่ยเราไปคูณกับบรรทัดไหนหมดเลยครับ2บรรทัดนี้หมดเลยถูกไหมฮะ2บรรทัดนี้หมดเลยงั้นเพื่อความง่ายเราสามารถใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายดอลลาร์ตรงนี้มากำกับหน้า address ของแต่ละเซลล์ได้การใส่เครื่องหมายดอลลาร์อย่างนี้แปลว่าอะไรครับผมใช้ B4 จริงนะครับแต่เวลาผม copy ไปที่อื่นๆเนี่ยให้มันทำไงครับให้มันยึดให้มันนิ่งให้มันคงค่า B4 ตัวนี้ไว้เพราะถ้าเกิดตัวนี้เราใส่แบบนี้เข้าไปใช่ไหมครับท่อ enter เสร็จปุ๊บเนี่ยผมสามารถที่จะ copy รวดเดียวลงมาได้เลยเข้าใจไหมฮะอันนี้เดี๋ยวให้น้องๆระหว่างที่ทำให้น้องๆแล้วก็ลองอธิบายให้ดูทีหนึ่งแล้วกันนะครับพอใส่ตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็พอเราใส่สูตรเสร็จนะครับอันนี้เพิ่มตัวอย่างผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอใส่สูตรตรงนี้เสร็จเนี่ยตอนแรกที่ท่านทำเนี่ยช่องสีฟ้านี่จะมีค่าไหมครับจะไม่มีค่าเลย00งั้นตรงนี้จะเป็นอะไรหมดครับตรงนี้ควรจะต้องเป็นอะไรหมดเลยครับเป็น0หมดเลยถูกไหมฮะตรงนี้มัน0หมดเลยโอเคต่อมาเราเรียกตัวโซเวอร์ครับเรียกตัวโซเวอร์ก็ไปที่ฟังก์ชันคำสั่ง tools นะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน2003นะครับแล้วก็มาเรียกที่โซเวอร์ตัวนี้นะคำสั่งโซเวอร์ซ่อนอยู่ที่นี่ tools solver นะครับถ้าสมมติในเครื่องนี้เนี่ยผมให้นิสิตผมมาตรวจเรียบร้อยว่าทุกเครื่องมีคำสั่งนี้อยู่นะครับถ้าท่านกลับบ้านไปใช้ไปทำเองที่บ้านแล้วหาไม่เจอว่าไหนอาจารย์บอกว่าคำสั่ง solver ซ่อนอยู่ที่คำสั่ง tools นะครับเป็นไปได้ครับนะครับถ้าทำอย่างนั้นเป็นยังไงถ้าเกิดขึ้นอย่างนั้นทำไงก็ไปเลือกคำสั่ง add in ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับคำสั่ง add in excel มีทุกเครื่องมีเลยเกิดหน้ามีเลยนะครับเลือก add in เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างหนึ่งมาให้ผมไม่ได้เอามาแสดงหน้าต่างนี้ให้ใส่ให้เลือกคำว่า solver เข้าไปนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนิดหนึ่งนะครับin ถ้าท่านไม่มีอยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนะครับสิ่งที่คือไปติ๊กที่นี่แล้วคลิกโอเคแค่นั้นเองเลยครับมันอาจจะร้องหาแผ่น CD ที่ท่านเคยใช้ในการ install Excel ไว้ถ้าท่านมีอยู่ก็เอาให้มันไปนะครับในบางกรณีมันอาจจะไม่ร้องหาเพราะว่ามันมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับโอเคครับเนี่ยครับเมื่อกี้ถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ครับว่าตรงนี้ขาวหมดแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นศูนย์หมดนะครับมีคำถามไหมครับโอเค
ถ้าไม่มีต่อไปก็คือพอเรียก solver ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้ครับนะครับหน้าต่างนี้คือหน้าต่าง solver เดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ค่าไปทีละสเต็ปนะค่อยๆใส่ค่าไปก็ขั้นที่1ครับช่อง set target cell นะ set target cell คือการบอกว่าผมจะให้เซลไหนเป็น objective function ของผมนะครับในตารางเมื่อกี้นี้เซลไหนครับที่เป็น objective function ของผมครับตาราง D เท่าไหร่ครับ D4 มี D10 D6 D6 ครับ D6 เป็น objective function ของผมนะอันนี้คือค่าที่จะได้จากการหาค่า profit สูงสุดอย่าลืมข้างในนี้สูตรมันคืออะไรครับ sum product ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าดูในความหมายของสมการเรามันคือ 8s บวก 5z ใช่ไหมฮะช่องนี้คือช่อง 8s บวก 5z ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเลือกช่องนี้ครับก็คลิกที่นี่แล้วก็มาคลิกที่นี่ครับนะครับอันนี้คือช่องที่1มันทัดต่อมาเขียนว่า equal to แล้วมีให้เลือก max min value of นะครับตอนนี้เราจะต้องการหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดครับสูงสุดดังนั้นเราจะเลือก max นะครับจะใช้ min เมื่อไหร่ครับเมื่อต้องการหาค่าต่ำที่สุดนะครับค่า value of นี่เราไม่ใช้นะครับไม่ต้องสนใจเราไม่ใช้นะครับอ่ะสองบรรทัดละบรรทัดที่3ครับระหว่างนี้ใครมีคำถามยกมือได้นะครับลูกน้องของเขาเตรียมตัวทำงานแล้วนะครับยกมือแล้วเดี๋ยวเขาเดินเข้าไปหาเลยครับต่อมาบรรทัดต่อมา by changing cells ก็คือความหมายเขาก็คือโดยจะให้อยากจะให้ค่านี้เนี่ยค่าในช่องนี้มีค่าสูงที่สุดโดยการเปลี่ยนค่าในช่องไหนนะครับคำว่าโดยการเปลี่ยนค่าในช่องไหนมันความหมายมันควรจะเป็นอะไรครับค่าไหนในโมเดลเราที่เปลี่ยนได้บ้างครับ s กับ z 2ตัวใช่ไหมมันคือตัวแปรถูกไหมครับในตารางของเราค่าไหนครับช่องไหนที่เป็นตัวแปรสีอะไรครับสีฟ้าใช่ไหมฮะสีฟ้าคือตัวแปรดังนั้นเราก็เอาเมาส์นี่ฮะคลิกที่นี่แล้วก็มาคลิกที่นี่คลิกที่นี่เวลาคลิกที่นี่นี่กดที่นี่แล้วก็ลากไปเลยนะครับกดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปเลยนะครับก็จะเอาค่าตรงนี้เข้าไปมีคำถามไหมครับต่อมาครับบรรทัดต่อมาเขียน subject to constraints คืออยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างนะครับแล้วก็กดปุ่ม add ครับ add คือการเพิ่ม constraint เพิ่มเงื่อนไขนะครับกดไปครั้งหนึ่งมันขึ้นหน้าต่างใหม่เล็กๆหน้าต่างนี้มาให้ครับนะหน้าต่างใหม่เล็กๆหน้าต่างนี้มาให้ซูมนิดนึงครับก็จะเห็นว่ามันมีค่า3ค่านะครับด้านซ้ายมือเครื่องหมายและด้านขวามือนะครับ common sense ครับ common sense ซ้ายมือควรใส่อะไรครับก็ต้องใส่ค่าคณะซ้ายมือใช่ไหมทีนี้ของเดิมของเราช่องสีเขียวมีอยู่5บรรทัดอันไหนบ้างครับที่เป็นเงื่อนไขครับอันบนใช่ไหมอันบนใช่เงื่อนไขไหมอันบนไม่ใช่เงื่อนไขใช่ไหมอันบนเป็น objective function ไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มที่ช่องนี้ครับนะครับเริ่มที่ช่องนี้1000ถึงลบ40นะครับเราสามารถที่จะกดที่นี่แล้วลากยาตรงนี้ได้เลยนะครับเครื่องหมายเนื่องจากเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับเหมือนกันหมดก็ไปเลือกกดที่นี่แล้วเลือกน้อยกว่าเท่ากับนะครับในนี้จะมีเครื่องหมายให้เลือกอยู่5ตัวนะครับ3ตัวที่เรารู้จักแล้วคือมากกว่าหรือเท่ากับและน้อยกว่าหรือเท่ากับจะให้ตัวไหนใช้ไปอีก2ตัวเดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะครับแล้วก็ขวามือตัวนี้ต้องไปใส่ค่าอะไรครับค่าตัวเลขด้านขวามือตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นตัวเลขจริงๆถูกไหมฮะ12,400นะครับทีนี้บางคนอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดอันนี้เป็นน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับอันนี้เกิดสมมติถ้ามันเป็นมากกว่าเท่ากับขึ้นมาทำไงครับก็ต้องแยกใส่ทีละอันแยกใส่ทีละอันนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่มันเหมือนกันเนี่ยเราสามารถใส่รวดเดียวได้นะครับเปิดข้อนี้ง่ายข้อนี้โชคดีว่าทั้งหมดมันเหมือนกันหมดแล้วก็ใส่แค่ครั้งเดียวนะครับพอเสร็จปุ๊บผมก็กด add นะครับ add ก็เป็นการเติม constraint กลับเข้าไปนะครับถ้ามีอะไรก็เติมทีละอันไปเรื่อยๆนะครับเสร็จปุ๊บตอนนี้ผมได้หน้าตาค่อนข้างครบละนะครับขออีกนิดเดียวครับมาคลิกที่
ยังครับยังไม่เคลียร์ออปชั่นโทษนะครับลูกศรสีแดง